มีผู้คุณชอบไหมก่อนเออไม่ค่อยชอบไปเรื่องไปเรื่องชอบแต่ไม่สนิทมีผู้เดี๋ยวๆๆๆการต้นอยู่เวลาตรงนี้นะได้หยุดไว้ด้วยคนประเภทไหนสนิทกับมีผู้อ่ะเขามีแต่คนชอบคุณจะไปบอกว่าคนจะไปเหมือนกันทุกคนไม่ได้เขามีสิทธิ์อ๋อเฮ้ยเราจะเรียกมีผู้มีลายมีผู้ด้วยเว้ยมีผู้มีชื่อเต็มๆว่าอะไรโอ้โหเดี๋ยวๆตอบยังยังครับมีภูมีเพื่อนเป็นม้าชื่อว่าอียอหรืออียิปต์อียอครับไม่มีเพื่อนเป็นม้าครับเวลาโอ้โหอะไรของเขาเนี่ยอยู่ก็ยิ้มแล้วหัวเราะคนเดียวไหมบอกได้คำเดียวว่าพังฮะพังครับพังมีพังต่อไปจะเข้าไกลขั้นสองก็คือคือเพ้อเพ้อจะแบบว่าลงมาแล้วแบบว่าพอเพ้อเสร็จปุ๊บขั้นสามขั้นสามคิดว่าโอ้ปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์เสียนต้ารุ่น 1.5 วีเกียร์อัตโนมัติมูลค่า 865,000 บาทครับกลับมาฮากันต่อจากเมื่อวานซึ่งทีมคุณโกติก็ได้เฮขึ้นนำไปก่อน 1-0 คะแนนและตอนนี้คุณปุ๋ยก็ต้องออกมาทวงคืนความมั่นใจให้กับทีมและบทสรุปจะเป็นอย่างไรมาลุ้นกันเลยพี่ขึ้นไปนั่งข้างบนนะกระดิกขารอคำถามเข้าทางพี่ทุกประตูคุณจะนั่งขาเนี่ยต้องชนะให้ได้นะลงมาคะแนนให้กับทีมจะพยายามครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อยู่นะจะสูงไม่ไวเท่าไหร่นะสายเข้าไปตัวตั้งเอซีเกียนวอร์ยอดเยี่ยมเอาสักอันดีกว่าคำถามการท่องเที่ยวคำถามจังหวัดใช่ไหมจังหวัดนะครับสัตว์อะไรอยู่แถวนนทบุรีครับสัตว์อะไรอยู่แถวนนทบุรีอีราฟไม่ใช่ครับสิงโตไม่ใช่ครับหมูไม่ใช่ครับผมแมวไก่ไม่ใช่ครับพอแล้วเหอะยอมสัตว์ที่อยู่แถวนนทบุรีก็คือตุ่นครับตุ่นทำไมอยู่แถวนนตุ่นปลาเกตตุ่นปลาเกตนะเฮ้ยตุ่นเอาคำถามเรื่องนี้มันยาวเรื่องนี้มันยาวคำถามท่องเที่ยวหน่อยจังหวัดอะไรช่วยกันประหยัดน้ำจังหวัดปทุมธานีครับผิดจังหวัดอะไรครับประจวบทำไมครับประจวบทีละขันทีละขันทีละขันท่าทางจะขึ้นแรงมีความโกรธแค้นอยู่ในใบหน้าการดูแขกรับเชิญที่ดีจะต้องทำไงฮะเวลาเก้าอี้ขึ้นไปต้องแบบไหนค่อยๆค่อยๆแขกบางคนเราอาจจะไม่รู้ว่าความดันเขาขึ้นขนาดไหนอยู่ชีพจรเขาแต่โตหรือเปล่าแต่โตหรือเปล่าบางคนมีเบาหวานไหมมีหมอนรองกระดูกเคลื่อนอะไรไหมไอ้เลยอย่างนี้นึกว่าจะไปครับพี่ปุ้ยเดี๋ยวโทษนะเอาไว้กี่คืนดีพี่ร้อยวันไหมพูดถึงอะไรเขาต้มหรือว่าอะไรตั้งเยอะไว้ก่อนผมบอกพี่เลยนะว่านี่แหละมันขยับครั้งสุดท้ายแล้วกดโอ้โหนี่ขนาดเห็นว่ากำลังกดเนี่ยคนนี้ขนาดเห็นเลยตั้งหลักไม่ทันเลยตั้งหลักไม่ทันเลยครับโอ้ยผมไม่น่ามันจะหลุดใช่ครับมีเสร็จงานแล้วเนี่ยเสียทรงหมดเลยห่วงแต่ทรงผมนี่แหละ3เท่านั้นเองถ้าเราชนะทีมจะเป็น1เท่าแล้วนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่จะทำให้เด็กดูพี่ปุ้ยกระดิกขารอตอบเลยพี่จริงๆแล้วมันดูง่ายกันง่ายง่ายขนาดนั้นจริงจริงดิง่ายคนง่ายแต่คิ้วจะติดกันแล้วเป็นขโมยตัวนั้นคิ้วเป็นโบนตั้งสมาธิไว้ปริศนาฟ้าแลบกัจจังกัจจังเป็นตัวการ์ตูนจากเรื่องอะไรด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่คุณรู้อะไรเหรอคุณไม่ต้องคิดอะไรเหรอผมเป็นแฟนดังเต็มสองเรื่องเลยเหรอผมเสพสองแบบเลยครับมีคนมีสองด้าน
เละเทะเราจะเนี่ยยุ่งแล้วข้อต่อไปบริณีปีกเขาเสาอากาศกัจจังแนลาเล่ไม่มีอวัยวะอะไรปีกเขาเสาอากาศไม่มีเขาครับไม่มีเสาอากาศปีกไปแล้วคุณไปรู้รายละเอียดของตัวกัจจังด้วยเหรอผมเคยซื้อมาเป่าเล่นว่าซื้อมาเป่าเล่นด้วยคุณซื้อมาเป่าคุณไม่ได้กระโดดเข้าตูมปิดตาอย่างนี้เหรอหนักไม่มีเหรอหนักเลยคุณใช่ใช่นี่เขาจะรู้นะซื้อของเล่นมาแล้วหนักขึ้นมาสะสมด้วยเปล่าสะสมครับยุ่งแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าได้ปิดประตูแพ้เลยอย่าเพิ่งลงกันแล้วกันถ้ากัจจังอยากกัดจังใครเจ็บจังเจ็บไหมครับเพราะโดนกัดจังกัดทวนคำถามสิถ้ากัดจังอยากกัดจังใครเจ็บกัดใครอ่ะยังไม่มีใครเจ็บครับแค่อยากกัดแต่มันมีการเจ็บเกิดขึ้นแล้วคุณนั่นแหละลงไปแล้วเห็นไหมลงมารีบไปหน่อยดร.สลับไปซะแล้วคือไปมองทั้งสะสมไงอยากกลับไปเล่นดร.สลับลงมาแล้วลงมาแล้วเรียบร้อยเสียดายเลยยังไม่เสมอนะต้องไต่ใหม่นะเอาใหม่ครับไปเลยนะเอายังอยู่ในกัดจังยังอยู่นะครับถ้ากัดจังกัดจังแสดงว่ากัดจังโดนจังหรือจังโดนกัดอันนี้จังโดนกัดละจังโดนกัดครับโดนกัดไปเพราะว่ากัดจังกัดจังอยากไปกัดจังก็เลยต้องโดนกัดครับการกัดนี่จะโดนกันไหมก็โดนกันเหมือนกันใช่ไหมอ๋อโดนกันก็โดนกันด้วยเพราะฉะนั้นกัดจังก็โดนจังด้วยโอ้ก็ทั้งโดนกันด้วยทั้งกันด้วยนิ่งๆนะครับยุ่งละยุ่งมาแล้ว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 ลังเลระหว่างมาแล้วก็สลับมองหมัดแล้วเปลี่ยนเรื่องคิดใหม่เปลี่ยนเรื่องท่านเปารู้จักไหมรู้จักครับเรื่องนี้ก็ดูเหมือนกันเหรอเปาบุญจินใช่ไหมโอ้นี่แกดูหลายเรื่องนะครับไม่ดูหลายเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าศึกษานะครับทำไมฮะว่างนอนที่นอนยุบไปแล้วถ้าท่านเปาตวาดว่าบังอาจแสดงว่าท่านเปาว่าคนจีนหรือคนแขกบังอาจก็ว่าคนจีนหรือคนแขกถ้าในเรื่องก็เป็นคนจีนครับคนจีนเป็นคนที่ว่าถูกว่าความอยู่พอตามในเรื่องโอ้โหนี่สะดุ้งเลยนะแกก็ช่างคิดละเอียดจริงๆเหรอแยกเป็นชิ้นแยกชิ้นแยกชิ้นแยกมาเป็นชิ้นเลยถามพวกบังอาจมันมีการระบุไหมว่าจะพูดว่าไม่ได้ระบุใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องไประบุว่าท่านจีนคนไหนแต่ถ้าบังนี่เป็นคนอะไรไอ้แม่ผมชื่อบังออนเป็นคนแขกก็บอกไปกันใหญ่แล้วแม่พี่ชื่อบังออนเหรออ๋อจะเป็นผู้ชายอันนี้บังเอิญข้อต่อไปลองดูจะไต่ขึ้นมาทันไหมครับและถ้าเราพูดว่าอย่าบังเสียอาจแสดงว่าใครโดนบังเราโดนบังถูกต้องเอาละมีผู้พูดสิมีผู้คุณชอบไหมก่อนเออไม่ค่อยชอบเป็นเรื่องชอบแต่ไม่สนิทมีผู้เดี๋ยวงานต้นอยู่เวลาตรงนี้เดี๋ยวหยุดไปคนประเภทไหนสนิทกับมีผู้ฮะเขามีแต่คนชอบคุณจะไปบอกว่าคนจะไปเหมือนกันทุกคนไม่ได้เออคนอะไรอ๋อเฮ้ยเราจะเรียกมีมูมีลายมีมูด้วยเว้ยเขามีสิทธิ์ของเขาอ่ะมีแน่มีแน่หมีหมีแพนด้าที่เชียงใหม่คนเลี้ยงอาจจะสนิทกันนั่นหมีแพนอันนี้หมีภูเราใช้สมองไปตอบเรื่องคำถามที่แบบนี้ผมว่าเราอย่ามายุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยเอาไปดีหมีภูมีชื่อเต็มเต็มว่าอะไรโอ้โหเดี๋ยวตอบยังยังครับนี่ล่ะคิดก่อนชื่อเต็มๆแล้วนะเต็มๆเลยนะมันชื่อภูเฉยๆนี่แหละครับก็คือสั้นๆนั่นเองครับเพราะว่าเราสนิทสนิทมีแทนมากกว่าก็สนิทก็เรียกสั้นๆใช่เฮ้ยปุ้ยอย่างเงี้ยสนิทใช่ไอ้นี่เป็นต่อต้าครับสนิทกันจริงๆมันมีชื่อต่ออีกเหรอไม่มีชื่อต่อมีแต่ชื่อก่อนวินนี่เดอะพูอ๋อใช่ไปแล้วถ้าเราเอาความคิดเนี่ยมาคิดในคำถามครับก็จะดีจะดีกว่าไม่มีแพนอะไรเขาไม่รู้แพนเพิร์นอะไรมีภูชื่อเต็มว่าชื่อภูเบศนี่ไม่ใช่ขายายมีไทยมาดูมีภูมีเพื่อนเป็นม้าชื่อว่าอียอหรืออียิปต์อียอครับไม่มีเพื่อนเป็นม้าครับอ้าวเออลาไหนบอกคำถาม
ถามสมัยพี่ไงกัดจังวินนี่กับภูคำไหนมีที่มาจากชื่อหมีจริงๆวินนี่กับภูคำไหนวินนี่ครับเดาเราจะรู้ได้ว่าคุณเดาหรือไม่เดาผมว่าวินนี่ครับเดาเดาครับถูกต้องมาดูแล้วชื่อภูคนเขียนวินนี่เดอะภูเอามาจากชื่อสัตว์อะไรไม่รู้อ่ะลาบ้างครับเลยเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็มีชื่อของเขาไม่ได้ไม่ใช่หรอแต่นี่มีที่มาจากหงหงหงเลยเหรอครับโอ้โหเอาหงลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเหรอลิเวอร์พูลเฮ้ยจับตัวเขาเป็นใครเนี่ยเขาเป็นคนจินตนาการเก่งนะถ้าเอามาใช้ในคำถามได้จะดีมากเขาโยงไปหาเป็นญาติกันหมดเลยอ่ะอ๋อมีลิเวอร์พูลมีลิเวอร์พูลคือมันจะมีหมีที่ในสวนสัตว์ในลอนดอนเนี่ยตัวหนึ่งไงชื่อวินนี่วินนี่ถ้ามีหงในชื่อภูพอดีสัตว์เดียวกันนะขยับอยู่แค่นี้ยังไม่ไปไหนเลยนะกุญแจมือรู้จักไหมรู้จักครับใช้อะไรไขใช้กุญแจไขกุญแจของใครกุญแจมือใช้อะไรไขเหรอครับอ๋อใช้มือไขครับไปครับคุณเคยนั่งอยู่เก้าอี้แล้วหัวเราะคนเดียวไหมบอกได้คำเดียวว่าพังฮะพังครับพังมีพังต่อไปจะเข้าไกลขั้นสองคือเพ้อเพ้อจะแบบว่าลงมาแล้วแบบว่าพอเพ้อเสร็จปุ๊บขั้นสามขั้นสามคิดออกโอ้ยมึนต่อเนื่องคือสติไม่ได้แบบนี้แล้วจะเกิดปาฏิหาริย์ครั้งสำคัญที่ทำให้คุณปุ้ยพลิกกลับมาชนะได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กันกุญแจมือรู้จักไหมรู้จักครับใช้อะไรไขใช้กุญแจไขกุญแจของใครกุญแจมือใช้อะไรไขเหรอครับอ๋อใช้มือไขครับไปครับอยู่ก็ยี่ห้อหัวล็อกคนเดียวไหมบอกได้คำเดียวว่าพังฮะพังครับพังมีพังต่อไปจะเข้าไกลขั้นสองคือเพ้อเพ้อจะแบบว่าลงมาแล้วแบบว่าพอเพ้อเสร็จปุ๊บขั้นสามขั้นสามคิดออกโอ้เขากำลังเล่นเก๋คุณให้กำลังใจเขาตกลงกุญแจมือใช้มือไขครับใช้มือไขไขยังไงใช่ฝึกมีสายเช็คด้วยนะไม่ขยับนะเดี๋ยวปากมาเอียงเกินไปอ่ะนะครับแล้วกุญแจของกุญแจมือใช้อะไรจับไขใช้มือจับกุญแจเพื่อไขกุญแจมือครับมีอยู่แค่นี้คุณลงทุนถึงสองอันมีมือกับกุญแจชิ้นฝนมากถูกต้องสตอจากไม่สตอจากครับสตอปลูกมากภาคไหนหมดเลยก็ได้ตอบได้เลยเมื่อกี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยเราโอ้โหเป็นไปได้อ่ะดูดิครับโอ้สองนะครับไม่พอนะครับแพ้โอ้โหเกิดเหตุจำได้ถ้าวิเคราะห์ตัวเองปกติแล้วมาตรฐานจะสูงใช่ฮะแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันจะพาไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่มันตัดสลับหลายเรื่องเหลือเกินมีผลกับคนข้างล่างไหมเขามีผลกับผมมากกว่าพวกสูงช้าด้วยกันเนี่ยแหละครับครับแม่เสียดายเนาะไปถึง2แล้วเนาะเหมือน9เลยเขาต้องเป็นคนพูดแต่ตอนนี้2ละ2 0 2เพราะฉะนั้นคู่ต่อจากนี้ไปมีผลแหละถ้าทางนี้ได้3 0เลยครับเชิญตัดสินเอาเองครับต้องดิมแล้วดิมแล้วต้องใครกับใครครับต้องดิมก่อนเลยมาแล้วตอนนี้คือมาแล้วเล่นมาชิงสุกก่อนเลยพี่ไม่ได้สุดดิมอยากขึ้นหรอกใครอะครับผมอยากเจอพี่แหละลุกขึ้นมาเลยมีผลไหมแล้วจะจำคุณมีผลเปล่าไม่อันนี้เนี่ยหนูมาเดินเล่นข้อนี้ไม่ได้มีความกดดันกับหนูเลยหนูมาเดินเล่นเพราะว่าถ้าหนูแพ้ก็แค่สองหนึ่งสองหนึ่งเดี๋ยวให้น้องโบมาตบพี่เจเน็ตเขียวจบพี่เจเน็ตเขียวไม่ต้องให้ใครตบตัวเองเนี่ยคนจะไปคิดอย่างนั้นตั้งแต่ว่าเขาขึ้นกับคุณปุ้ยทำไงล่ะได้เลยหมัดเด็ดของหนูนี่เดี๋ยวให้น้องโบตบพี่ปุ้ยก็ได้เพราะฉะนั้นพอตั้งก็ที่เหลือนี่อย่าเพิ่งไปถึงนั้นเลยหมัดเด็ดคือหนูนี่มาเดินเล่นถ้าเป็นนักบอลก็คือตัวแถม
าที่แชมป์เป็นศึกลายสก๊อตนั่นเราสองคนแชมป์เป็นชิปพัดลูกโทษเตะทีหลังรู้ที่จะเป็นแชมป์ได้หรือไม่ไปเก็บตัวงั้นคุณดิมเล่นก่อนครับผมโอเคเต็มที่น้องครับผมโอ้โหจูบแบบให้กำลังใจหรือพ่นพิษก็ไม่รู้เนี่ยกำลังใจเท่าไหร่ได้ไหมครับกำลังใจเท่าไหร่ได้ไหมกำลังใจหน่อยครับไม่ขอตั้งแต่แรกมันก็คงสบายใจไปแล้วเหมือนมียางอะไรติดอยู่หน้าผากเนี่ยยางอะไรยางอายยางที่โก้งกำลังใจให้มาแล้วเรียบร้อยปล่อยมาลังมาแล้วมาสีพีครับเอาเลยนะฟาดสองนาทีจับเวลาถ้าเรารู้สึกโล่งอกจริงๆในอกโล่งไหมในอกไม่โล่งครับในอกมีทั้งหัวใจมีทั้งปอดแต่ว่าโล่งอกคืออาการความรู้สึกโล่งอกสบายใจตอนนี้เราเป็นไงไม่โล่งได้ไปแล้วหนึ่งครับไปต่อไปถ้าเรารู้สึกปลอดโปร่งแสดงว่าในปอดเราโปร่งไหมปลอดโปร่งครับไม่มีแต่มีแต่อากาศมันยังไงก็ไม่โปร่งในนั้นก็มีอะไรเลือดมีเส้นเลือดมีอะไรมีโน่นมีนี่เต็มลงไปนี่เดียวกันเลยโอ้จะทำเหมือนพี่ครับโอ้ยมาทางเดียวกันเลยอ้าวไปข้อต่อไปถ้าเราเป็นถุงลมโป่งพองแสดงว่าเรารู้สึกโล่งอกหรือรู้สึกปลอดโปร่งถุงลมโป่งพองแล้วรู้สึกโล่งอกหรือรู้สึกปลอดโปร่งไม่รู้สึกทั้งสองอันนะครับไม่เกี่ยวทั้งคู่นี้เลยครับมันเป็นโรคร้ายครับไม่ปลอดโปร่งด้วยไม่ปลอดโปร่งด้วยไม่เอาเลยนะไม่เอามันไม่ดีเลยข้อที่จะรู้หรือไม่ถ้าเราปวดเบาแสดงว่าเราปวดอะไรปวดฉี่ครับถูกต้องมีคะแนนได้ด้วยเป็นการปวดฉี่ที่เสียวมากเลยสองแล้วไปต่อไปเลยที่หน้าห้องน้ำคนตัวหนักปวดเบากับคนตัวเบาปวดหนักคนไหนอาการหนักกว่ากันคนตัวเบาปวดหนักครับเพราะปวดอึครับส่วนคนตัวหนักปวดเบาปวดเบาครับก็ปวดก็ปวดแต่ว่าปวดอะไรปวดฉี่ปวดฉี่คนไหนอาการหนักกว่ากันก็คนปวดอึน่าหนักกว่านะเพราะก็มันก็ถ้าเกิดเขาเพิ่งปวดแต่ปวดฉี่ปวดนานแล้วทำไมอ่ะอ๋อปวดเหมือนกันแหละปวดเหมือนกันแหละแต่ว่าอยู่ที่ใครถ้ารถชนกับปวดฉี่ค่อยเรื่องอีกเรื่องนึงใช่แต่ว่าปวดเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหวิเคราะห์ขาดเอิ้นอะไรเนี่ยมันยังไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นก็เลยหาสมมติฐานที่มันสรุปไม่ได้เอาลบอีกลบอีกโอ้เสียพวกเนี่ยต่อไปครับอาการขัดเบาต้องใช้อะไรขัดไม่ต้องใช้อะไรขัดครับเป็นอาการใช่เป็นอาการครับรู้มันคืออาการอะไรไม่รู้ครับแต่ไม่รู้มันต้องใช้อะไรขัดไม่ต้องใช้อะไรเลยเนาะมันก็ฉี่ติดๆขัดๆเนี่ยไม่เกี่ยวกับการขัดนะทุกต้องเอาให้ขัดเลยเหมือนสู้กันเวลาอย่างเดียวครับแล้วขัดเบาๆต้องใช้อะไรขัดใช้อะไรขัดก็ได้ครับแต่ขอขัดเบาๆก็พอเช่นผ้าทุกต้องครับผมยังไม่ถึงขานาทีเอาได้ข้อนี้มาคุ้นๆบ้างไหมคุ้นๆครับอ้าวมีอาวุธเป็นอะไรไม่มีอาวุธครับไม่มีอาวุธครับเป็นการนำมาเป็นตัวละครเฉยๆเป็นตัวละครครับเป็นแสดงในเรื่องจำได้ไหมไม่รู้เรื่องเป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้แต่ไม่ได้มีอาวุธเลยเป็นคนดีครับรู้จักมีดอิโต้ไหมเขาถือมีดอิโต้ด้วยอาวุธของเขาครับเหรอครับอาวุธของเขาครับผมนึกตอนแรกนึกว่าฟันจอบเป็นอาวุธคุณดิมซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายแต่ตอนนี้กลับทำได้แค่2ข้อติดเท่านั้นสุดท้ายแล้วจะเอาชนะเพื่อได้ลุ้นต่อหรือพ่ายแพ้กลับบ้านทันทีช่วงหน้ารู้กันแก้วหน้ามาคุ้นๆบ้างไหมคุ้นๆครับอ้าวมีอาวุธเป็นอะไรไม่มีอาวุธครับไม่มีอาวุธครับเป็นแก้วหน้ามาเป็นตัวละครเฉยๆเป็นตัวละครครับเป็นแสดงในเรื่องจำได้ไหมไม่รู้เรื่องเป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้แต่ไม่มีอาวุธเลยเป็นคนดีครับรู้จักมีดอิโต้ไหมเขาถือมีดโต้ด้วยอาวุธของเขาครับเหรอครับอาวุธของเขาครับผมนึกตอนแรกนึกว่าฟันจอบนี่จอบเป็นอาวุธเอาถามต่อเองแก้วหน้าม้ามียานพาหนะเป็นอะไรได้ดูบ้างใช่ไหมฮะผมรู้จักเฉยๆแต่ไม่ได้ดูหรอครับอ๋อได้คุ้นๆมีการเปรียบเทียบนู่นนี่แสดงว่าเดาสิ
กับม้าแล้วกันอ่ะอย่างนั้นก็เป็นม้าร ู้จักเรือเหาะไหมโอ้โหสบายแล้วรู้จักครับถึงขั้นนี้นะโอ้โหวงเติมเลยนะไปกันใหญ่แล้วครับไปกันใหญ่แล้วครับโอ้ข้อต่อไปแก้วหน้าม้ามีความสามารถพิเศษทำนายอะไรได้ลองดูสิว่ามีฟันหรือมีหน้าม้ามีอะไรเงี้ยจะทำนายอะไรได้รู้หรือเดาหรือเดาก็ต้องทำนายอนาคตได้อนาคตฮะเช่นว่าอนาคตของเธอจะเป็นนู่นนี่เดี๋ยวฝนจะตกเดี๋ยวจะเกิดรถชนอุบัติเหตุแก้วหน้าม้าหรือหมอดูวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาสรุปมาอีกทีนึงว่าทำนายอะไรได้ทำนายอนาคตครับเป็นคำว่าอนาคตครับรวมๆใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นใดๆอันนี้ก็ไม่ให้ละแล้วทำนายอะไรได้ครับดินฟ้าอากาศก็เออเมื่อกี้ยกตัวอย่างมาดินฟ้าอากาศมาดีเกือบแล้วเกือบแล้วถ้าเกิดมันเป็นไม่น่าพูดรถชนคนตกสบายแล้วครับเออไม่เกี่ยวแต่ว่าโอ้โหทำนายเรื่องดินฟ้าอากาศสภาพแวดล้อมลมฝนต่างๆเนี่ยได้ลองดูถ้าคุณไปสอบตำรวจและสอบผ่านคุณจะโดนเรียกไปสอบสัมภาษณ์หรือสอบปากคำสอบสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ปุ๊บ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 ถูกต้องแล้วถ้าคุณไปสอบตำรวจแต่ดันสอบไม่ผ่านคุณจะถูกเรียกไปสอบสัมภาษณ์หรือสอบปากคำไม่ถูกทั้งสองอย่างครับไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ผ่านกลับบ้านแค่นั้นเองกลับบ้านเลยครับผมหรือไม่ต้องมาแล้วถูกต้องปีอธิการสุรทินหมดแล้วโอ้ยมีที่เลขสองแล้วก็ลงเลขสองแล้วก็ลงเลขสองแล้วก็ลง25ติดลงมาเริ่มเดิมกันเลยสักครู่น้องโบทำไวไปไวไปแล้วติดเสียงที่จะมาเที่ยวกับพี่มันหลายปีเหรอก็หนูบอกแล้วว่ารอบนี้หนูมาเดินเล่นงั้นก็แพ้ไปเลยไปทั้งนั้นพูดเยอะขนาดนี้คุณยุ่งคุณจะทำได้เท่าไหร่หนูว่าน่าอย่างไอ้ดิมเนี่ยหนูอยากทำได้สัก5เพื่อชนะคิดว่า5ชนะไหม5หนูว่าชนะเย็ดอาร์ตเย็ดอาร์ตชนะไปเยอะเลยอุ้ยเหลือเหลือยังไงชนะเหลือเหลือชนะเหลือ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 แปลว่าไปต้องถึง5ก็ได้จริงเหรอโอ้นี่ก็บอกมาแล้วต้องแถมให้เยอะก็ได้โอ้ถ้างั้นหนูมีสมาธิเดี๋ยวขอกลับไปกินฝรั่งอีก2ชิ้นได้ไหม2ครึ่งก็พอแล้วคุณคิดว่าได้เท่าไหร่ก็ได้2ครึ่งพอได้2เองเหรอเป็นเทียนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยพระก็ผมอยู่ติด2คนนี้มากไปเลยช็อตตอนนี้นะเพ้อพังเพี้ยนพินาศหมดเลย2เสมอ3เมื่อไหร่คุณจะยิ่งใหญ่มากคุณทำให้ทีมเป็นแชมป์พาผู้หญิง2คนที่ไม่มีประสบการณ์แต่คุณเป็นหัวหน้าบอกตรงนะครับว่าตั้งแต่เกิดมามีชีวิตไม่เคยมีอะไรที่มันสบายใจเท่าครั้งนี้มาก่อนสบายมากเหมือนเดินเล่นในสวนตอนเด็กไปแล้วเหรอสบายเจริญพรญาติโยมจำได้นะเจริญพรเจริญพรที่โยมอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะแต่ถ้าลงมาเนี่ยคุณไม่ได้แล้วไม่เป็นแชมป์เจริญพรกับวัดตอนนี้ยังไม่พูดดีกว่าแต่ว่า2ไม่น่ายากสำหรับชีวิตอารามบอยถ้า2คุณยังทำไม่สำเร็จเป็นแชมป์ไม่ได้คุณเอาไงเจริญพรหนูคงต้องเดินจากเวิร์คพอยต์กับรามินทาครับผมไม่เป็นไรคุณจะเดินไปเลยหนูจะเดินกลับบ้านเลยสองคนนี้ล่ะก็ให้คนเล่นต่อไปหาใครมาเสียบแทนก็จะทิ้งทีมเลยนะหนูว่าน่าจะได้นะถ้าไม่ได้ล่ะถ้าไม่ได้เหรออย่ากดดันหนูยิ่งดีดูเหมือนยากอะไรขนาดนั้นถ้าไม่ได้ล่ะจริงป่ะเออถ้ามันมั่นใจก็ต้องกล้าสิถ้าไม่ได้ล่ะถ้าไม่ได้หนูวิดพื้นโชว์20ทีกี่มือโอ้สองมือนี่ก็ให้รอดนะครับดูหุ่นวันนี้ทุกวันนี้7-8ทียังหอบนะครับผมก็ถามจริงขึ้นไปก่อนเอฟซีเจนมาไปดูครับสมมติว่ามีกิ่งไม้อยู่1กิ่งมีนกเกาะอยู่3ตัวอารมณ์ดีในพรานยิงนกตกลงมา1ตัวครับนกอีกตัวนึงบินหนีใช่ครับนกอีกตัวนึงยังเกาะอยู่ถามว่าทำไม
โอ้โหถามว่าทำไมเพราะว่ายิงไม่โดนในตัวที่เกาะอยู่ครับไม่ใช่อีกตัวนึงที่ตกลงมาตายครับอีกตัวนึงบินไปแจ้งตำรวจและอีกตัวนึงอยู่รอเป็นพยานมันไปกินฝรั่งมากี่ลูกวะเนี่ยถ้าทางว่างว่าทางว่างจริงว่างจริงสบายใจจริงคุยกับนกได้ด้วยคนอะไรบ้างนกอะไรหวานแม่กอกควนไม่ใช่กอกควนได้ครับนกอะไรหวานนกกระจิบอืมไม่ใช่ครับยอมนกนกที่หวานนะฮะนกขมครับขนมคกนกขมกลายเป็นนกหวานใช่ครับมันเกิดขึ้นในรายการปริศนามากนกขมกลายเป็นนกหวานถ้าใครไม่ดูตรงนี้งงตื้อนกขมขนมคกนกขมขนมคกเป็นนกหวานครับนกหวานกับขนมคกก็หวานเดี๋ยวว่างๆที่บ้านไม่มีลูกให้เล่นใช่ไหมจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรชอบปลูกแต่ผลไม้โอ้จันทบุรีผิดระยองผิดยองครับราชบุรีราชบุรีมีแต่บุรีทั้งนั้นหลากหลายพันจังหวัดอะไรกล้วยเหลือน้อยเต็มทียอมจังหวัดตัตตานีครับรายการไหนก็ไม่มันมันครับถามในรายการสนามมาแล้วใช่ฮะคำถามนี้มันกว่าขอเก้าอี้พิธีกรด้วยครับมาเพื่อเป็นแชมป์ครับครับมาหายใจลึกๆอีกนิดนึงระวังแตกครับเป็นไปแล้วสองนาทีจับเวลาจังหวัดอะไรเฮ้ยไม่ใช่ยิ้มเพราะหวานเลยจังหวัดอะไรเนี่ยเพราะหวานเนี่ยจังหวัดอะไรที่เพราะหวานเนี่ยเตรียมตัวยอมนะเมื่อกี้เนี่ยจะตอบไม่ใช่ไหมยอมเลยเตรียมตัวยอมยอมเฉลยเลยนะสองนาทีจับเวลาถ้าเรารู้สึกโล่งอกจริงๆในอกโล่งไหมถ้ารู้สึกโล่งอกจริงๆในอกโล่งไหมในอกไม่โล่งก็ยังมีเครื่องในอยู่ตับไตไส้พุงจริงๆนะถ้าจริงๆนะแต่ว่าโล่งอกมันเป็นอาการของเฮ้ยผ่านไปแล้วเว้ยถึงตอบว่าข้างในไม่โล่งเขาบอกข้างในมีเครื่องในเต็มเลยถูกต้องเอ็มหนึ่งข้อเป็นประตูแพ้อยู่ที่ข้อนี้นะตีเสมอไว้ก่อนนะจ้ะจังหวัดเฮ้ยยอมในปอดเราโปร่งไหมในปอดเราก็ต้องโปร่งเพราะมันจะมีลมเข้าไปครับตัวลงตอบว่าโปร่งไม่โปร่งมันก็มีสิ่งต่างๆเยอะแยะเหมือนกันลงมาโอ้งานงอกแล้วมันอะไรไม่มาแล้วตอนนี้มาแล้วมาแล้วพื้นได้ไหมมาพร้อมต่อไปถ้าเราเป็นถุงลมโป่งพองแสดงว่าเรารู้สึกโล่งอกหรือรู้สึกปลอดโปร่งหัวเราะทำไมปอดทุกร่วงโป่งพองจะไม่รู้สึกโล่งอกแต่แสดงว่าเรารู้สึกโล่งอกหรือรู้สึกปลอดโปร่งไม่ได้รู้สึกทั้งสองอย่างไม่เกี่ยวเลยทุกตาปิดประตูแพ้ไม่ได้นะอยู่ที่ข้อนี้นะถ้าเราปวดเบาแสดงว่าเราปวดอะไรปวดฉี่ตอนนี้ปวดไหมฉี่มาแล้วเบามาแล้วถูกต้องแต่จะชนะและเป็นแชมป์ได้หรือไม่อยู่ที่ข้อนี้ที่หน้าห้องน้ำคนตัวหนักปวดเบากับคนตัวเบาปวดหนักคนไหนอาการหนักกว่ากันเพื่อเป็นแชมป์ถ้าอาการถ้าพูดถึงอาการเนี่ยคนไหนอาการหนักกว่ากันอาการไม่ใช่น้ำหนักเพราะฉะนั้นต้องคนตัวเบาเพราะเขาปวดหนักครับเราจะไปรู้ได้ยังไงมันจะไปเทียบจากอะไรล่ะก็มันยังเทียบไม่ขนาดนั้นไม่ได้รู้ว่าปวดนานหรือว่าไม่นานขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่รู้อาการชัดเจนว่าเบาหรือหนักจะอาการหนักกว่ากันโอ้โหยังไม่ได้ครับไล่ใหม่ครับไล่ใหม่ครับอ้าวปิดพื้นนะปิดพื้นนะเฮ้ยแย่นะเหมือนอ่ะ
คว้าไม่ออกถูกต้องเอ้าแล้วขัดเบาๆต้องใช้อะไรขัดขัดเบาๆก็อะไรขัดก็ได้แต่ว่าเวลาขัดต้องขัดขัดเบาๆก็ใช้กระดาษขัดหรือกระดาษทรายจะแปรงคอทำไมแต่ว่าต้องอาการคือขัดเบาๆอย่าไปลงแรงเดี๋ยวมันทะเลาะยักทำไมถูกต้องอยู่ที่รู้หรือไม่รู้แหละถ้ารู้จบแก้วหน้ามามีอาวุธเป็นอะไรครับขวานมีดอิโต้เออใช่แก้วหน้ามามียานพาหนะเป็นอะไรม้าเหลือหกมีความสามารถพิเศษทำนายอะไรได้ทำนายฟ้าฝนเฮ้ยถูกต้องถ้าคุณเป็นสอบตำรวจและสอบผ่านคุณจะโดนเรียกไปสอบสัมภาษณ์หรือสอบปากคำสอบสัมภาษณ์ถูกต้องและถ้าคุณเป็นสอบตำรวจแต่ดันสอบไม่ผ่านคุณจะถูกเรียกไปสอบสัมภาษณ์หรือสอบปากคำไม่ถูกทั้งสองอย่างไม่ต้องไปสอบทั้งสองอย่างถูกต้องไหลไปไหลมาไหลมาไหลไปฟ้าแปรฝนก็แปรเป็นแชมป์มายังไงก็เป็นแชมป์ไปแล้วเรียบร้อยเลยนะปีอาทิกะสุรทินคือปีที่พิเศษยังไงมีดวงจันทร์8ดวงบอกกันแล้วบอกกันแชมป์บอกกันแชมป์อะไรแล้วแชมป์เลิกเลยเป็นแชมป์โอ้โหสุดยอดเลยกว่าจะได้มาไม่ใช่ได้ง่ายๆสุดท้ายก็สำเร็จจนได้เป็นแชมป์มาเลยมาเลยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันคือถ้าดูฟอร์มแล้วเนี่ยสองท่านนี่ประสบการณ์ยังไม่มีด้วยแต่ว่าเล่นได้ดีมากเก่งนิ่งมากสาวเล่นเก่งนะก็โชคดีกันไปสาวๆคนไหนพี่อันนี้สมัยสาวๆเคยคิดเชียร์ให้ได้สายฟ้าเลยนะไปเก็บให้ได้เลยนะครับปริศนาฟ้าเลยช่วยกันปิดเกมนี้อย่างเด็ดขาด3ต่อ0คะแนนพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อว่าจะรวมพลังกันเพื่อคว้าสายฟ้าแรกนี้ไปครองได้หรือไม่ห้ามพลาดขี่ม้านินมังกรเพื่อไปชมพูทวีปหรือน้ำเงินทวีปชมพูทวีปกะไปเลยใช่ไหมไปชมพูทวีปครับไปหาพระไตรปิฎกครับผมคุณหายไปไหนคุณหายไปไหนไปไหนเฉลยสิพระนางคำจันทร์ขี่ม้าอะไรขี่ม้านินมังกรOh.